ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไข่ยัดไส้รวมทะเลหม้อดินมาฝากค่ะวิธีทำไส้รวมทะเลหม้อดินใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งและปลาหมึกผัดพอสุกปรุงรสด้วยเครื่องปรุงอบหม้อดินราโลโบผัดให้เข้ากันใส่เมล็ดข้าวโพดเมล็ดถั่วลันเตาและแครอทผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำไข่เจียวสำหรับห่อใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะเติมน้ำมะนาวและแป้งข้าวโพดละลายน้ำตีผสมให้เข้ากันอุ่นกระทะทาน้ำมันพืชบางๆตั้งไฟพอร้อนกรอกไข่ลงในกระทะเป็นแผ่นบางใช้ไฟปานกลางจนสุกแล้วยกลงวิธีประกอบไข่ยัดไส้รวมทะเลหม้อดินกรูไข่ที่ทอดไว้ลงในภาชนะตักไส้รวมทะเลหม้อดินห่อเป็นทรงสวยงามวางลงบนภาชนะสำหรับเสิร์ฟใช้มีดกรีดด้านบนตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไข่ยัดไส้รวมทะเลหม้อดินมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th